สวัสดีครับผมแซมแบ็คนะครับนี่คือรอเซสชั่นเล่นเหมือนให้เพื่อนฟังครับผมที่ใจฉันมืดลงแต่กลับเป็นเธอที่สว่างความรู้สึกที่ลำบากใจจนฉันนั้นอยากตายฉันจะได้ยินอีกไหมกับคำที่บอกว่าอย่าไปอยากให้ห่างไกลกันจนวันที่จากกันไปคำสุดท้ายที่เธอบอกฉันคือเราต้องอาจไกลกันแม้วันเวลาจะผันเปลี่ยนจากตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นไงแต่คนที่ฉันเกลียดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครใช่ก็คงเป็นคนที่ไปจากฉันและลาไปแบบขาดใจและฉันต้องปล่อยให้ความรู้สึกของฉันมันชินและชาไปไม่ต้องร้องไห้อีกจะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่คิดถึงเธอและเธอก็คงได้ยินว่าบาก่อนหน้ามันไม่สัมผัสก็เหมือนกับความรู้สึกของฉันที่เธอมองว่ามันไม่สำคัญฉันไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขามันทำให้ฉันต้องเหงาและ